สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากๆครับอร่อยอร่อยสนุกสนุกมาแล้วนะฮะชีวิตเราจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่อย่าง2 อย่างที่เราจะต้องมีคือกินให้อร่อยนอนให้หลับชีวิตก็มีความสุขครับแล้วความสุขก็หาจากรอบๆตัวนะครับส่วนถ้าเจอความทุกข์ก็ลองออกไปอย่างที่ต๋อยบอกเฮ้ยออกจากความทุกข์นี่หาทางออกไปให้ได้ถ้าออกไม่ได้ก็แนะนำปลดทุกข์ครับผมปลดทุกข์ก็ให้ไปห้องน้ำแต่ถ้ามีทุกข์นะวัดพูดอะไรดีชอบกินให้อร่อยนอนให้หลับถ้าทำไม่ได้จริงๆนะถ้าทำไม่ได้จริงๆนะครับก็กินให้หลับนอนให้อร่อยไม่ได้อันตรายอันตรายกินให้หลับกลับกันที่คนละเรื่องเลยแต่ว่าอยากจะฝากสักนิดนึงบางคนบอกว่าใช่ที่คุณไม่เจอปัญหาคุณก็พูดได้นี่แต่จะบอกว่าทุกคนมีปัญหาแต่ว่าจะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่มันแตกต่างกันไปแต่แนะนำเลยครับว่าถ้าใครที่เจอปัญหาเจอทุกวันครับแล้วหาทางออกไม่ได้นี่ฟังให้ไปออกทางเข้าอ๋อเดินมาทางไหนให้กลับไปทางนั้นคือถ้าหาทางออกไม่เจอจริงๆไปตรงทางเข้าเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวก็ออกได้นะเดี๋ยวก็ออกได้แสดงว่ามีทุกอย่างก็แก้กลับไปตรงนั้นได้ใช่ดีสาระมีนะเนี่ยสวัสดีครับคุณสาระเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณอาผมเป็นขาใหญ่ในวิทยาลัยครับผมพูดเรื่องตีลันฟันแทงนี่โอ้ผมนี่บอกได้เลยว่าผมโหดโหดเอ๊ะคุ้นเอาโหดเนี่ยเจ็บประวัติของผมนี่เรื่องลือที่สุดในสามพันเออน้องๆปีหนึ่งนี่บอกได้เลยว่าในสมาคมผมนี่หลายพันคนอะยังไงใครๆชื่อเสียงใครสักคนนะคือบอกได้เลยว่าน้องๆมารุมสัมภาษณ์ผมอ๋อแล้วว่าความโหดของผมเมื่อตอนสมัยหนุ่มๆนี่ผมไม่ให้ใครผมเปิดตลอดโอ้ยใช่ฮะชัดเลยน้องบอกว่าตอนลุยกันครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นไหมพี่ผมบอกเฮ้ยตุดๆเลยนี่กูไก่ป้อมสองคนเชื่อเด็กโยกได้แล้วยังไงคือกูไก่ป้อม2คนเนี่ยหันหลังชนกันสู้มาเลยน้องบอกโหฝั่งพี่มากันเป็น10เลยเหรอครับเปล่าบอกว่าฝั่งเค้าเนี่ยมาเป็น10เปล่าฝั่งเค้ามาคนเดียวอ๋อแต่ว่าเรา2คนน้องบอกเฮ้ยตลอดอย่ามุกสิผมอยากรู้เรื่องจริงบอกได้ๆๆครั้งแรกนะเจอของหนักเลย30-1โอ้โห30-1น้องถามพี่โอ้พี่1เค้า30หรอพี่รอดได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยกูต้องอยู่ฝั่ง30ดิวะจ๋อยจ๋อยอ้าวชีวิตบางทีนะบางทีต้องเลือกข้างให้เป็นต้องเลือกข้างให้เป็นกรรมจริงลูกเกือบ30เพราะฉะนั้นแม้แต่ลูกผู้ชายนะเรื่องนี้มันต้องเจอจริงๆแล้วหนูตอนหนูเรียนน่ะนี่ๆๆๆดูโหดมากยังไงเอาฟังไงเปิดไม่เปิดตลอดลูกน้องนี่ไม่ต้องมาเพราะไม่มีใครหาเรื่องตลอดเวลาโอเคโอเคลูกน้องไม่มีใครโหดตัวหนูเออโหดยังไงเปิดตลอดเนี่ยโดนใครเก๋าๆนี่หนูมาถึงมาเลยหนูมาถึงพี่เปิดเปาะกินน้ำก่อนครับเปิดตลอดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเปิดแบบนี้มีอีกเปิดนึงครับจริงๆแล้วถ้าเกิดไปเที่ยวเนี่ยสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากไปบ่อยมากนะโอ้โหคุณท่านที่อำเภอสามชุกเนี่ยผมบอกได้เลยนะสุพรรณบุรีน่ามากเลยเพราะว่าแค่ขนนเข้าไปอ่ะผมนึกว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์ถนนดีมากเลยมันดีซะขนาดนั้นสะอาดใหญ่โตมโหฬารเลยแต่ถ้าไปสุพรรณบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านแซ่บเวอร์เนอร์จังหวัดสุพรรณบุรีหาง่ายครับร้านอยู่ในเรือนพินวิไลรีสอร์ทแค่ปักหมุดว่าเรือนพินวิไลรีสอร์ทก็จะเจอทันทีครับร้านนี้นะครับเริ่มต้นมาจากคุณแม่สมทรงอยากจะให้ลูกๆเนี่ยกลับมาอยู่บ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตาจึงให้ลูกแต่ละคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่นี่นะครับจึงมีทั้งที่พักร้านเสริมสวยร้านอาหารซึ่งนอกจากจะพักผ่อนนอนหลับอิ่มท้องกลับบ้านและยังได้ความสวยใสกลับไปอีกด้วยถือว่าครบวงจรจริงๆที่ร้านนะครับมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยนะครับทั้งคอหมูย่างปีกไก่ทอดสมุนไพรผัดชาปลาคังปูนิ่มผัดพริกเกลือแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินส้มตำถือว่าผิดเพราะไม่ว่าจะเป็นตำปูปลาตำหอยแครงตำยอดมะพร้าวอ่อนตำหลดบัวปูตำป่าหรือตำถาดทะเลรับรองว่าแซ่บเวอร์ทุกเมนูเคล็ดลับนะครับต้องอาศัยความรักความเข้าใจความสามัคคีของทุกคนในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วทุกอย่างจะดีเองครับส่วนในเรื่องอาหารนั้นต้องคัดวัตถุดิบคุณภาพดีคุณแม่นะครับจึงเป็นแม่ครัวหลักประจำร้านมะละกอที่ใช้เนี่ยนะครับต้องกรอบจะใช้พันธุ์แขกนวลส้มตำเนี่ยจะรสจัดจ้านถึงเครื่องไม่หวงของ
ตำกันแบบจานต่อจานเลยครับไม่มีการปรุงน้ำทิ้งไว้จะหอมกลิ่นมะนาวยั่วน้ำลายไม่ใช่เล่นและยังมีรางวัลการันตีความอร่อยอีกด้วยส้มตำนะครับมีตั้งแต่ราคา40บาทไปจนถึง150บาทร้านแซบเวอร์เนอร์จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเรือนพินวิไลรีสอร์ทเปิด10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการแล้วเนะน่ารักมากเลยที่น่ารักมากเลยทีมงานทั้งทีมเลยของแซบเวอร์เนอร์เอามาให้เองอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุภาพสตรีเสื้อดำทั้งหลายนี่แหละครับแล้วที่น่ารักไปกว่านั้นนะคนขวาสุดน่ารักมากครับคุณฮะทำไมอ่ะก็ไม่มีอะไรหนูชอบคนขวาสุดนี่ใส่แว่นเนี่ยคนขวาสุดหรือคนที่2คนที่2นะฮะเมื่อกี้ขวาสุดคนนั้นน่ะแม่เค้าอีกทีแม่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าร้านของเค้าอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะผมเนี่ยนะข้าวเหนียวนะแล้วมาจิ้มกับเนี่ยน้ำจิ้มน้ำแล้วขออนุญาตขออนุญาตจับหอยแครงนะครับนี่ฮะคุณเล็งเหมือนผมเลยว่ะแต่ผมใจจริงๆเลยผมกลัวผมปวดท้องอ่ะไม่ต้องไม่ปวดอ่ะป้าทานไปก่อนแล้วเดี๋ยวปวดทีหลังไอ้ปวดไม่ปวดผมไม่รู้เนี่ยผมก็ต้องใช้สูตรเนี้ยผมไม่เห็นหอยแครงได้ที่ไหนอ่ะเหมือนกันนะแล้วท่านผู้ชมรสชาติเนี่ยนะมันสุดจริงๆแล้วไม่น่าเชื่อจะตำทุกอย่างเลยนะหอยสดมากอ่ะอันนี้ยอดมะพร้าวใช่ไหมครับใช่ครับเอามะพร้าวเดี๋ยวก่อนคุณนึกว่าต้นมะพร้าวเหรอไม่ผมนึกว่ารากมะพร้าวโทษเขาเคยใส่ใบแล้วมันเหนียวเคี้ยวไม่ได้ร้านนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นความตั้งใจคุณแม่คืออยากให้ลูกๆกลับมาอยู่ด้วยกันแม่น่ารักมากเลยแม่หน่อยแล้วแม่เนี่ยแม่มีชื่อเรียกว่า I love Stepburner แต่อยากจะบอกคุณแม่ว่าทางเราก็ I love you อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไปเขาเปิดตอน10โมงเช้าแล้วปิดตอน2ทุ่มนะครับแล้วก็มีที่พักมีอะไรเสร็จเรียบร้อยผมว่ามันแฮปปี้มีความสุขอ่ะมันมีความสุขมากที่ชอบไก่นะครับไก่ครับอ่ะไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยอยากจะบอกว่าไปนะครับมันเป็นความสุขจริงๆนะครับพักตัวนี้สักครู่เพราะสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับมะละกอผัดไทยกุ้งสดครับมันเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปไงท่านผู้ชมผมว่าคุณได้บารมีจากน้ำมันหมูด้วยล่ะผมบีบมะนาวก็ได้อยู่นะข้าวผัดได้ข้าวมันอร่อยจริงจับกระเทียมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปร้อนแข็งตานิดนึงโอ้ยครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้เรื่องนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้